สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันเอเชียไปที่รัชฐานใต้กันบ้างล่าสุดนะครับรัฐบาลฐานพมา่าเสนอการเจรจาสันติภาพกับองค์กรกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติปาโอหลังจากที่กองทัพปาโอได้เข้าควบคุมเมืองสีแสงในพื้นที่ทางรัชฐานใต้หลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยเป็นมิตรกันอยู่เรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับ เมื่อวันที่28มกราคม2567สำนักข่าวชินดวินิวส์รายงานว่ารัฐบาลเผด็จการฐานพมา่าได้เสนอการเจราจาสันติภาพกับกลุ่ม PNLO หรือที่รู้จักกาันในชื่อองค์กรกองทัพเปิดปล่อยแห่งชาติปาโอหลังจากที่กองทัพปาโอได้ยึดและควบคุมเมืองสี่แสกซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของราชานติดกับรัฐยาโดยกองทัพปาโอเรียกร้องให้ประชาชนสนับสนุนการต่อสู้กับระบบะเผด็จการฐานพมา่า และร่วมมือกับกองกําลังต่อต้านรัฐบาลฐานพม่าในท้องถิ่นแต่จนถึงขณะนี้กองทัพปะโอ,อยังไม่ยอมรับข้อเสนอการเจรจาของรัฐบาลฐานพมา่ารายงานข่าวระบุด,ด้วยว่าการตัดสินใจของกองทัพปะโอที่เปลี่ยนจุดยืนจากความเป็นกลางไปสู่การต่อสู้อย่างแข่งขันต่อระบอบการปกครองของรัฐบาลฐานพมา่สาสะท้อนให้เห็นถึงความไม่พอใจของกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์ที่สืบเนื่องมาจากการใช้ความรุนแรง และการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลฐานพมา่าเดิมนั้นองค์กรปลดปล่อยแห่งชาติกลุ่มชาติพันธุ์ปาโอหรือ PNLO เป็นกลุ่มที่ลงนามในข้อตกลงหยุดยิงทั่วประเทศหรือ NCA กับฐานพมา่าในปี2558แต่เมื่อวันที่21มกราคมที่ผ่านมาได้เกิดความขัดแย้งระหว่างกองทัพปาโอกับฐานพมา่าในเมืองโฮปงเนื่องจากฐานพมา่าได้ยึดอาวุธและกระสุนของกองทัพปาโอ ทำให้การต่อสู้ลุกลามไปยังเมืองสีแสงและฐานพมา่าด้บุกโจมตีหมู่บ้านในพื้นที่ปกครองของกลุ่มชาติพันธุ์ปาโอทําให้ชาวปาโอถูกสังหารต่อมากองทัพปาโอสามารถยึดคืนพื้นที่จากกองทัพพมา่าได้กรับสถานการณ์ที่ลูกลามไปในพมา่าตอนนี้นอกจากรัฐบาลฐานพมา่าจะเสียพื้นที่ในรัชฉาเหนือแล้วก็เริ่มเสียพื้นที่ในรัชฉาใต้ด้วยครับ